เกาะติดปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีรายงานล่าสุดเข้ามาว่ายอดผู้สูญหายยังอยู่ที่58รายนะครับตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเพลินพิษชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเกาะติดอยู่ในพื้นที่ครับเชิญครับคุณขณะนี้ฉันอยู่บนนะคะกำลังมุ่งหน้ายังจุดที่เรือฟินิกซ์ไดวิ่งจมค่ะซึ่งทางรองสันทัพเรือภาคที่เขาว่าจุดที่ดิ่งจมมนุษย์กบนะครับกับทางประดาน้ำของตำรวจน้ำนะครับเท่าที่มีตอนนี้ประมาณ10ท่านเนี่ยก็ลงไปค้นหาผู้ที่สูญหายที่คาดว่าอาจจะติดที่เรือจมอาจจะมีบ้างหรือไม่ยังไม่รู้ก็คาดว่าอีกประมาณสัก2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงได้ข้อมูลในส่วนนี้มานะครับส่วนในส่วนของผู้สูญหายที่ไม่ได้ติดที่เรือและที่ยังกระจัดกระจายอยู่บริเวณพื้นที่ของเกาะเฮที่เรือจมเนี่ยเราก็ได้มอบหมายให้เฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นแล้วทำการค้นหาว่ายังมีผู้สูญหายที่มีชูชีพเนี่ยลอยคออยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอทางเฮลิคอปเตอร์ก็จะชี้เป้าไปกับเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งตอนนี้มีทั้งเรือของกองทัพเรือเรือของเจ้าท่าเรือของสุนทรกรแล้วก็เรือตำรวจน้ำนะครับแล้วก็มีเรือของมูลนิธิของจังหวัดได้ร่วมบูรณาการค้นหาในพื้นที่ทั้งหมดนั้นซึ่งภาพเดี๋ยวต้องได้รับข้อมูลจากให้จากทางเรือให้ถ่ายทอดส่งมาให้ที่นี่นะครับสำหรับยอดตัวเลขของผู้ประสบภัยจากเหตุเรือยอชซิเรเนต้าเรือฟินิกซ์ไดวิ่งและเจ็ตสกีล่มครั้งนี้สรุปยอดผู้ประสบภัยทั้งสิ้น149รายค่ะสูญหายจนถึงขณะนี้ล่าสุดยังคงอยู่ที่58รายโดยทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ยังไม่สามารถระบุชื่อได้ค่ะโดยหนึ่งในนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แล้วด้วยจำนวน1รายค่ะมีรายงานนะคะว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการพบศพเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นล่าสุดค่ะทางจังหวัดได้มีการประสานกับทางสถานทูตเพื่อแจ้งให้กับครอบครัวผู้สูญเสียนั้นได้ทราบแล้วขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะทางพลตำรวจเอกศีวรารังสีพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลก็ได้มีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมาควบคุมบัญชาการเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณสุธิวัฒน์คะครับคุณเพลินพิษครับสภาพอากาศตอนนี้จะยังเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไหมครับคลื่นลมเป็นยังไงบ้างครับคลื่นลมตอนนี้ยังคงมีกำลังแรงนะคะถ้าหากคุณสุธิวัฒน์ดูนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่บนเรือหลวงหัวหินนะคะจะเห็นว่าคลื่นลมเนี่ยสูงมากกว่า2เมตรทีเดียวนะคะตอนนี้หลายท่านเริ่มมีอาการเมาเรือนะคะเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยแรงมากแต่ว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะคลื่นอุปสรรคหนึ่งคะในการค้นหาผู้ประสบภัยคุณสุธิวัฒน์คะยังอยู่ไหมคะครับครับคุณเพลินพิษครับหลังจากนี้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็คือมุ่งไปที่เรือที่จมแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายทางด้านล่างอันนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะตอนนี้คือทำควบคู่กันค่ะคุณสุธิวัฒน์คะทั้งทางอากาศแล้วก็ทางน้ำค่ะทางอากาศก็ยังคงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพื่อค้นหาผู้ที่รอดชีวิตส่วนทางน้ำค่ะก็ใช้นักประดาน้ำแล้วก็มนุษย์กบค่ะลงไปค้นหาเพราะว่าคาดว่า58รายที่สูญหายเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือค่ะคุณสุธิวัฒน์คะครับคุณเพลินพิษครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติการค้นหาอยู่นะครับแล้วในส่วนของการค้นหา
ถ้าพูดถึงตอนนี้ถ้ากรณีที่ติดอยู่ในน้ำจริงๆลักษณะของเรือเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีโอกาสที่ผู้สูญหายเนี่ยจะน่าจะเข้าไปอาศัยอยู่ในเรือได้ไหมครับหรือว่าลักษณะของเรือเป็นยังไงบ้างครับถามถึงสาเหตุจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้คลื่นลมเห็นว่าค่อนข้างแรงแล้วฝนก็ตกถล่มภูเก็ตค่อนข้างมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆเมื่อวานต้องบอกว่าสภาพอากาศนะคะช่วงเช้าไปถึงช่วงบ่ายไม่มีสัญญาณบอกเหตุนะคะว่าจะมีคลื่นลมแรงหรือว่าฝนตกแต่เวลาสักประมาณ4 โมงเศษเป็นใกล้5โมงเนี่ยค่ะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากซึ่งก็สามารถสัมผัสได้แม้กระทั่งคนที่อยู่บนฝั่งนะคะเรื่องของลมมรสุมเมื่อวานนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุในครั้งนี้แต่ว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ามีข้อมูลนะคะคุณสุทธิวัฒน์จากนักแล่นไปเรือในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยที่ระบุว่าปกติแล้วเนี่ยเส้นทางบริเวณเกาะเตตรงจุดที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นช่องแคบค่ะโดยปกติเกาะเตบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นสนามในการแข่งเรือใบของนักแล่นไปนั่นหมายความว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีคลื่นลมที่สูงจะมีคลื่นที่สูงกว่าบริเวณอื่นแล้วดังนั้นเมื่อมีลมมรสุมเข้าก็เลยทำให้ยิ่งมีคลื่นลมแรงมากยิ่งขึ้นค่ะคุณวัฒน์คะครับขอบคุณคุณเพลินพิชชูเสงผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรากำลังเกาะติดปฏิบัติการกับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยสารเรือไปด้วยนะครับเพื่อไปยังจุดที่เกิดเหตุเรือล่มเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในส่วนของการค้นหาผู้สูญหายเราจะรายงานให้ผู้ชมได้รับทราบทันทีนะครับ